สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับสิ่งที่รู้จักกันในชื่อของ Exclusive OR Cipher นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมแบบเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสแบบง่ายๆโดยใช้หลักการของ Exclusive OR นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอันนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ Wikipedia ที่บอกว่าตัวนี้ฮะ XOR ก็คือExclusive OR Cipher นะครับหลักการง่ายๆนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าเขามีสตริงที่มีข้อความว่าวิกินะครับคือถ้าแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับตัว W เนี่ยอันนี้คือเลขฐาน2ของ W ถัดมาเป็นตัว I นะครับแล้วก็ K แล้วก็ I นะครับแล้วเขาบอกว่าคีย์นะครับก็คือคีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเอาตัวพวกนี้มาเข้ารหัสนะครับอย่างเช่นแถวแรกอันนี้ก็คือ WIKI นั่นเองนะครับแถวที่2นะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวคีย์นะครับซึ่งรีพีทกัน4ครั้งนะครับงั้นแถวที่2เนี่ยจะเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับกลมๆแล้วก็มีกากบาทอยู่ข้างในก็คือตัว Exclusive OR นั่นเองนะครับ Exclusive OR ทำงานนี้ครับง่ายๆเลยก็คือเราดูตัวเลขด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างเช่น1กับ1ตรงนี้นะครับถือว่าเป็น true กับ true แล้วกันนะครับเลข1คือ true เลข0คือ false ถ้าจะมองนะครับ1กับ1เนี่ยถ้าทั้ง2ตัวเหมือนกันคือเป็น1กับ1หรือว่าเป็น0กับ0เนี่ยตัว exclusive or จะส่งค่ากลับมาเป็น0หรือว่าเป็น false นะครับแต่ถ้ามีตัวใดตัว1นะครับอย่างเช่นตัว1เป็น0ตัว1เป็น1เนี่ยหรือตัว1เป็น1ตัว1เป็น0นะครับถึงจะส่งค่ากลับมาเป็น true นะครับลองดูได้เห็นไหมครับตรงนี้1ตรงนี้1ได้ false นะครับพอตรงนี้0ตรงนี้1ได้ true ตรงนี้0 0ก็ได้ false แต่พอเป็น0 1เนี่ยได้เป็น true เพราะฉะนั้นหลักการนะครับก็ทำแบบนี้ก็คือเอาตัว2ตัวนะครับมา exclusive OR กันมองในรูปเลขฐาน2นะครับเราก็จะได้เป็นตัวที่มันเข้ารหัสมาแล้ววิธีการถอดรหัสก็ง่ายเลยนะครับอย่างเช่นบรรทัดที่3ตรงนี้เป็นตัวที่เข้ารหัสไว้นะครับถ้าเรายกมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วตอนถอดรหัสเราก็ exclusive OR อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือใช้คีย์เดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ invert นะครับกลับมาสังเกตนะครับบรรทัดเนี่ยตัวสุดท้ายก็จะเหมือนกับบรรทัดนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาเขียนตัวโค้ดอันนี้ดูดีกว่านะครับผมจะค่อยๆจำลองให้ดูให้เห็นถึงหลักการนะครับคราวนี้ผมจะมาเขียนโค้ดนะครับผมก็ตั้งว่า string to bin แบบนี้แล้วผ่านค่า string เข้ามา1ตัวนะครับแล้วผมบอกว่าตัว binary นะครับให้เก็บเป็น list แล้วผมก็ loop นะครับ for c in s นะครับก็คือดึงตัว string ที่อยู่ใน s ออกมาทีละตัวแล้วผมก็บอกว่า p.append เข้าไปนะครับ append โดยใช้ตัวนี้ละกันนะครับตัว string format เพื่อที่จะแปลงค่า c นะครับให้กลายเป็นเลขฐาน2ที่มีความยาว8หลักนะครับอันนี้ผมก็ผ่านตัว format string เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ตัว c นะครับที่เป็น string ผมก็แปลง string ให้กลับมาเป็นตัวเลขนะครับก็คือสมมติว่า c เป็นตัว a ใหญ่นะครับตัว ord นะครับก็จะแปลงตัวนี้นะครับให้ออกมาว่าตัว A ใหญ่มีรหัส ASCII หรือ Unicode เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็คือ65แบบนี้เป็นต้นงั้นผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้พอเสร็จปุ๊บนะครับสมมุติผมเอาง่ายๆก่อนนะครับ return ตัว B เดี๋ยวเรามาเทสตัวนี้ดูก่อนผมก็บอกว่า print ตัว string to bin ของ wiki นะแบบนี้คลิกขวาแล้วก็ run ดูนะครับผมก็จะได้ตรงนี้นะครับ list ข้างในก็จะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเป็นเลขฐาน2เนี่ยลองดูได้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับจะเหมือนกับบรรทัดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ0 1 0 1 0 1 1 1เห็นไหมครับ0 1 0 1 0 1 1 1เห็นไหมครับตัว W นะฮะแล้วก็ตัว I นะครับก็0 1 1 0 1 0 0 1นะครับคราวนี้ถ้าผมอยากจะจัดฟอร์แมตให้มันดูสวยงามขึ้นหน่อยหนึ่งผมก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ก็บอกว่าก็จอยนะครับตัวนี้ listสมาชิกในลิสต์นะครับก็จอยด้วยช่องว่างแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมก็ได้เป็นแบบนี้ละออกมาเหมือนอันนี้เลยคราวนี้พอผมได้อันนี้นะครับนี้หลักการของมันคราวนี้ผมจะมาเขียนฟังก์ชันที่จะ exclusive OR ของข้อความอันนี้นะครับผมก็เขียนว่าเนี่ย x
คือ4พอ cipher ละกันส่วนใหญ่มันก็คือตัว text กับตัว key ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้มานะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยตัว key นะครับเป็นตัวอักษร1ตัวนะครับซึ่งมีรหัส ASCII เป็นอันนี้แล้วก็ repeat ซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนแบบง่ายๆก่อนนะครับเข้ารหัสด้วยคีย์ที่มีความยาว1ตัวแบบซ้ำกันเนี่ยผมก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับก็คือเป็นตัว for เขียนซิปไว้ก่อนนะครับ take แล้วก็ cycle ตัวคีย์ไว้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น t กับ k แล้วกัน in zip แล้วตัว cycle ผมกด alternate entercycle ตัวนี้ก็คืออย่างเช่นถ้าคีย์มีความยาว1ตัวนะครับมันจะรีพีทตัวคีย์นี้ให้มีความยาวเท่ากับตัว text นั่นเองนะครับนี่คือความหมายอันนี้ผมเขียนแบบยาวให้ดูนะครับตัว x เท่ากับอันนี้ก่อนละกันแบบนี้พอผมทำการ zip ก็คือ loop แต่ละตัวอักษรอย่างเช่น zip ครั้งแรกก็คือเป็นการดึงตัวนี้กับตัวนี้มาแล้วก็มา exclusive or กันเพราะฉะนั้นผมก็เขียนโค้ดอย่างนี้ได้ว่าORD ของ T นะครับ exclusive or ตรงของ Python นะครับคือใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่เป็นหมวกเนี่ยอันนี้เป็นตัว bitwise operator นะครับก็คือทำงานทีละบิต ORD ของตัว K แล้วตรงนี้พอได้เสร็จเราก็บอกเป็น character ของอันนี้ละกันดูนะครับหลักการของมันแล้วเราก็บอกว่า x.append ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือเราทำทีละตัวเนี่ยพอได้แบบนี้เราก็ return ตัว x กลับไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ให้ดีเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวคีย์ของเราสมมติว่าเป็นตัว r ก็ได้นะครับแล้วผมจะใช้ x sub c or cipher นะครับผมก็บอกผ่านตัว t กับตัว k เข้าไปสมมุติว่าอันนี้เป็น encrypted text ให้เป็นอันนี้แล้วผมก็สั่ง print ตัวนี้ออกมาดูจริงๆแล้วตรงนี้ผมควรจะเขียนงี้ดีกว่าเดี๋ยวนะครับผมเขียนให้มันดูเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วอีกอันหนึ่งผมผ่านค่าคีย์เข้าไปนะครับตัวคีย์เนี่ยผมขอใช้ตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับคูณด้วยเลนของตัว t แล้วก็ encrypt เดี๋ยวลองรันดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับดูนะครับอันนี้เนี่ยคือบรรทัดสุดท้ายคือตัวที่เรา encrypt ไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นตัวนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะข้างในของตัวที่เรา encrypt นะครับเป็นแบบนี้นะครับคือตรง encrypt เนี่ยผมส่งค่ากลับมาเป็นตัว list นะครับจริงๆแล้วจะส่งค่ากลับมาเป็น string ธรรมดาก็ได้แต่นี่ส่งเป็น list ให้ดูนะครับจะได้เห็นเป็นโค้ดนะฮะแต่ถ้าผม print ตัวนี้นะครับ print ตัวจอยของตัว encrypted encrypt เขียนนี้ดีกว่า encrypted ดูนะครับผมก็รันตรงนี้ได้คลิกขวาแล้วก็รันนะครับอันนี้ดูตรงนี้นะครับคือตอนที่เรา encrypt นะครับอย่างเช่นโค้ดนะครับรหัส 1b เลขฐาน 16 เนี่ยมันเป็นตัวอักษรที่แสดงไม่ได้แต่ยังไงเครื่องก็เก็บค่าข้างในได้นะครับเพียงแค่แสดงบนหน้าจอแล้วมันมองเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะงั้นพูดง่ายๆตอนที่เรา encrypt นะครับเราก็จะได้แบบนี้มาหรือว่าเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้กลับมาตรงนี้นะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วถ้าเขียนให้ง่ายเราควรจะเขียนแบบนี้ดีกว่าแทนที่จะ return x ก็ return กลับมาเป็น joy ของตัว x แบบนี้นะครับจะได้ส่งค่าเป็น string แล้วตอนที่เราทำการ decrypt เราก็จะผ่านตัว string กลับเข้ามาในตัวไซเฟอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมเขาไม่ต้องมีตัวนี้ละเดี๋ยวรันอีกสักรอบหนึ่งดูก่อนคลิกขวารันเห็นไหมครับนี่คือคำตอบแต่ข้อดีของวิธีนี้นะครับอันนี้เป็นแบบไซเฟอร์แบบซิมเพิลมากผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ก็คือ
จากตัวนี้เนี่ยพอเรามีการ encrypt ไปแล้วนะครับถ้าเราจะ decrypt นะครับเราก็สามารถเรียกฟังก์ชันตัวเดิมเลยนะครับตัวเข้ารหัสกับตัวถอดรหัสเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็น encrypted แล้วก็ผ่านตัวคีย์ของเราเข้าไปใหม่นะครับผ่านตัว k ก็คือคีย์เนี่ยตรงนี้สมมติว่าตั้งชื่อว่า decrypted เท่ากับแบบนี้และผมก็ print ตัว decrypted ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมจะได้ตัววิกิกลับมานะครับนี่คือตัวไซเฟอร์นะครับแบบ exclusive or เนี่ยนะฮะในครั้งนี้นะครับหากเราต้องการที่จะผ่านตัวคีย์นะครับที่เป็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบตัวเดียวแล้วก็รีพีทไปอย่างนี้มันเดาง่ายไปหน่อยนะครับในการถอดรหัสเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าตัวคีย์นะครับผมบอกว่าตัวคีย์เดี๋ยวแก้อันนี้ดีกว่านะครับให้เป็นตัวที่ยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็คีย์ของผมนะครับตั้งชื่อว่า snake แล้วกันนะครับซึ่งถ้าผมทำแบบนี้นะครับโค้ดนะครับในการทำตัวไซเฟอร์เนี่ยมันจะทำการไซเคิลตัวคีย์นะครับก็คือในตัว5ตัวแรกนะครับ SOMEW เนี่ย somewhere ตรงนี้เนี่ย5ตัวแรกเราก็จะใช้คีย์ว่า snake เรียงกันเลยนะครับแล้วพอตัว S ตรงนี้นะครับคือคำสั่งไซเคิลเนี่ยมันจะทำอย่างนี้คล้ายๆกับว่ามันจะมี snake เนี่ย repeat ไปได้เรื่อยๆนะครับจนจบที่ความยาวนะครับอย่างเช่นพอตรงนี้นะครับพอโบตรงนี้แล้วเหลือ W 1ตัวเนี่ยตรงนี้ก็ repeat เป็น snake งั้นเครื่องก็จะเอาแบบนี้นะครับไปทำการ exclusive or นะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้เราก็เขียนแค่นี้ก็พอเพราะว่าตัว k ตัวนี้เดี๋ยวจะถูก cycle นั่นเองนะครับงั้นถ้าได้แบบนี้ผมก็สามารถสั่ง run ได้นะฮะก็จะออกมาเป็นตัวนี้ SOME somewhere over the rainbow เห็นไหมครับแล้วสุดท้ายบรรทัดนี้ก็คือการถอดรหัสกลับมานั่นเองนะครับตอนที่เราดีคริปต์นะครับครั้งนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับจริงแล้วถ้าเราเขียนตรงนี้ให้มันดีๆเนี่ยผมเขียนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็น list comprehension จะดีกว่านะครับอันนี้เนี่ย list comprehension ผมก็บอกเลยว่าreturn ตัวนี้นะครับเป็น list comprehension แล้วก็ for c in s เนี่ยจริงๆแล้วมันคือบรรทัดเนี่ยก๊อปมาเลยและอันนี้นะครับผมก็ก๊อปตัวนี้มาได้ control c ตัวนี้มาแล้วก็ copy แปะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันที่เขียนเป็น list comprehension รวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ว exclusive for นี้เขียนเป็น list comprehension จะดูง่ายกว่านะครับผมเขาเขียนเป็นแบบนี้ว่าเป็นตัว x เท่ากับ list comprehension ก็คือ copy code อันนี้แหละนะฮะ copy code ตัวนี้มาแปะไว้แล้วตัว code อันนี้นะครับก็ copy มานะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเขียน append อะไรนะครับเราแค่ให้ code เนี่ยออกมานะฮะแล้วตรงนี้ผมก็สามารถ return เป็น string ธรรมดานะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะลองรันดูอีกรอบนะครับคลิกขวารันเห็นไหมครับผมก็เข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสกลับมาเป็น over the rainbow ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเข้ารหัสโดยใช้ exclusive or นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาของการเข้ารหัสในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ